กรณีนะหลวงน้ำทาน้ำกำลังท่วมหนักก็เกิดเป็นประเด็นนะกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างท่วมท้นเมื่อมีสาวลาวคนหนึ่งเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กของเขาแล้วว่าระดมกำลังจากหน่วยกู้ภัยของประเทศไทยเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาวที่แขวงหลวงน้ำทาด่วนๆและอีกโพสต์หนึ่งก็บอกว่าขอบคุณกองทัพเรือของประเทศไทยที่มาเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนคนลาวที่แขวงหลวงน้ำทาแล้วนะซึ่งเรื่องนี้นะคุณผู้ชมมันไม่จริงนะจริงหรือเท็จอย่างไรเดี๋ยวไปชมในคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยนะคะไปชมรายละเอียดข้างในคลิปกันค่ะถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่เราจะเห็นประเทศทางอีกฝากฝั่งของแม่น้ำโขงเรียกร้องหาน้ำใจจากคนไทยหนักข้าวถึงกันาดโมเมติกขลุ่มเห็นการเตรียมการช่วยเหลือของทหารเรือไทยที่จะขนกำลังพลวัสดุอุปกรณ์นะคะไปช่วยคนประเทศไทยทางอะไรจังหวัดเชียงรายนะคือความที่ว่าไม่รู้นะผู้หญิงลาวคนนี้นะอยากจะดังอยากจะมีซีนหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะนางก็ได้โพสต์ว่าทหารเรือไทยมาช่วยพี่น้องทางสปป.ลาวแขวงน้ำทาแล้วเรื่องนี้นะมันทำให้เสื่อมเสียนะถึงทางกองทัพไทยแล้วก็ส่งผลให้ความรู้สึกของประชาชนคนไทยมีต่อกองทัพเรือนะหรือว่ากองทัพของประเทศไทยเนี่ยส่งผลให้รู้สึกไม่พออกพอใจอย่างเช่นคุณป้าเองก็จะไม่พอใจนะว่าทหารเรือไทยจริงๆเขาไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาโพสต์แบบนี้ไงเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาโพสต์เขาโพสต์ว่าเดี๋ยวนะเขาโพสต์ว่ากองทัพเรือประเทศไทยสมทบเดินทางเข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลาวแขวงหลวงน้ำทาขอบคุณทหารเรือของไทยขอบคุณจากหัวใจซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้นะที่กองทัพเรือจะขนกำลังพลข้ามฝั่งไปประเทศลาวโดยปราศจากการร้องขอของผู้นำของสปป.ลาวเพราะว่ามันเป็นการลุกล้ำอธิปไตยนะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เลือกที่จะโพสต์แบบนี้แต่ทางกองทัพเรือเขาโพสต์ว่ากองทัพเรือนะกับเกี่ยวกับภาพที่ผู้หญิงคนนี้เอามาโพสต์นะบอกว่ากองทัพเรือสนับสนุนเรือผลักดันน้ำช่วยเร่งระบายน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะวันที่9กันยายน2567เวลา20นาฬิกาพลเรือโทขวัญชัยอินกวางรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะรองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเป็นประธานปล่อยขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติการภารกิจผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายณอู่ทหารเรือพระจุลจอม9กรมอู่ทหารเรืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่นี่มันคือเขาเรียกอะไรอ่ะประกาศนะประกาศทางเฟซบุ๊กของกองทัพเรือรอยัลไทยเนวีเนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้กลับมาแคปเอารูปของเขาเนี่ยไปนะแล้วก็ไปโพสต์ว่าทหารเรือได้ข้ามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนของตัวเองที่ประเทศลาวซึ่งเขาหวังอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหวังจะสร้างให้คนไทยเกลียดชังทหารเรือเหรอที่ข้ามแสนแหลนไปช่วยประเทศลาวซึ่งมันก็ได้ผลนะคุณป้าเห็นที่แรกก็โอ้ตายละประเทศไทยกูเสียภาษีมากมายแค่กู้ภัยบางส่วนไปช่วยประชาชนคนลาวกูก็ขมขื่นใจละยังจะเอาทหารเรือที่ใช้งบประมาณแผ่นดินสารพัดบาดอย่างมาจากงบประมาณภาษีที่จะต้องมาอุดหนุนจุนเจือคนในประเทศไทยเนี่ยเอาไปช่วยเหลือพี่น้องทางฝั่งนั้นที่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เวลาที่แบบว่าอยู่ดีมีสุขเนี่ยด่าแช่งเรียกกูเนี่ยโจรสยามเรียกกูอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างแต่เวลาจะเป็นจะตายเนี่ยน้ำท่วมมา
น้ำเข้าจมูกเข้าปากแล้วก็จะมาร้องเรียกหาทั้งโอ๊ยกู้ภัยไทยมาช่วยแด่ทหารเรือไทยมาช่วยแด่ช่วยไม่ช่วยไม่รู้แต่กูโมเมตีขุมไปแล้วซึ่งการกระทำแบบนี้มันถือว่าสร้างความอะไรอ่ะปั่นป่วนในประเทศไทยนะคือต้องการอะไรนะผู้หญิงคนนี้คือต้องการอะไรจากประเทศไทยกันแน่ต้องการความช่วยเหลือบอกเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อมนุษยธรรมอ่ะก็มีให้นั่นแหละนะก่อนอื่นก็พูดกันก่อนก็คุณป้าก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจก่อนอื่นก็แสดงความห่วงใยนะมาถึงคนลาวที่ได้รับผลกระทบคนลาวที่ดีๆมีไหมมีคนลาวที่ไม่ดีมีไหมมีคนไทยที่ดีๆมีไหมมีคนไทยที่ไม่ดีมีไหมมีนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่การกระทำของพรรครัฐของพวกคุณนะคะแล้วก็กับประชาชนลาวแดงบางส่วนนะมันสร้างความที่ไม่อยากจะไปยีดังขังขอบต่อคนลาวและในหัวใจคนไทยอย่างเช่นคุณป้าอ่ะใครเป็นเหมือนคุณป้าคอมเมนต์ไว้นะคุณยังคิดอยากจะไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเพื่อมนุษยธรรมแต่ก็เห็นแหละคนไทยบางคนนะเขาชอบนี่เวลามียูทูบเบอร์อ่ะลาวเอ้ยทำอะไรอ่ะคอนเทนต์คนลำบากยากจนนะจะมีคนไทยมหาเศรษฐีไทยใจบุญนะโอ้ยโอนเงินให้เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆสีซ่า 50,000 ทำอะไรนะโซลาร์เซลล์ให้มั่งซื้อโทรศัพท์ไอโฟนบริจาคเงินให้กินข้าวกินขนมซื้อของให้ซื้อชุดรถให้เป็นลังๆเป็นกล่องๆบางยูทูบเบอร์บางคนนะคนลาวเนี่ยถึงขนาดร่ำรวยรวยกว่าคนไทยเจ้าของเงินที่ให้ไปด้วยซ้ำเปล่าก็ไม่รู้นะเคยมีอยู่ยูทูบเบอร์ของฝั่งนู้นน่ะหลายช่องนะแต่ก่อนเนี่ยลำบากยากจนตั้งแต่มาทำยูทูบเบอร์เงินคนไทยก็จะมีคนไทยใจดีให้อะไม่ว่ากันนะการทำบุญทำทานก็แล้วแต่ความสะดวกความสบายใจของแต่ละคนแต่อย่างแม่ดามคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่ดามอะไรอ่ะเป็นเจ้าของสโมสรอะไรสักอย่างนะคะเป็นไฮโซเป็นอะไรสาไฮโซเป็นเทพธิดาพญานาคเป็นเจ้าเมืองเก่าเดิมคุ้มวงอะไรสารพัดเนี่ยการที่คุณมาเอารูปทหารเรือที่เขาออกมาช่วยเหลือคนไทยแล้วเอามาโพสต์ว่าเขาไปช่วยเหลือประเทศลาวมันทำให้กองทัพเรือเสื่อมเสียแบบไหนเสื่อมเสียความศรัทธาจากประชาชนก็จากใครกูคนนึงอ่ะไม่ต้องไปยกตัวอย่างไกลกูคนนึงละค่ะพอรู้โอ๊ยตายหาแล้วมึงประเทศไทยยังลำบากไม่พอยังมึงจะต้องแสนแหลนข้ามไปถ้าเกิดกู้ภัยของเอกชนเขาพอใจจะไปช่วยเหลือคนลาวก็ไปไม่ว่ามันเป็นเสรีภาพของเขาที่เขาอยากจะทำดีอยากจะทำบุญแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะถ้ากู้ภัยไปแล้วก็ได้หอบคำว่าชาติเหยียบแผ่นดินมาโพสต์หรือว่ามาคำหอบคำว่าเสือกลับมาก็ไม่ต้องมาให้คนไทยที่แบบกูสมน้ำหน้าก็แล้วกันกูไม่เห็นใจนะคนสอบอะไรนะกู้ภัยที่ไปช่วยสปป.ประเทศอันเนี้ยนะแล้วมาแล้วบอกว่าโอ๊ยได้รับการต้อนรับแบบนั้นแบบนี้กูไม่เห็นใจใครกูเห็นกู้ภัยคนไหนไปแล้วมาบ่นนู่นนี่นั่นกูรอสมหน้าอย่างเดียวนะกูเป็นคนแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเนี่ยสิ่งอื่นใดป้าสะใจไหมที่คนเราเขาเดือดร้อนจากการไม่สะใจหรอกค่ะก็เห็นใจอยู่แต่ก็ไม่ช่วยนะเพราะว่าเคยช่วยแล้วไงตอนที่อะไรนะทางฝั่งใต้ของเขาอัตตะปืออ่ะเคยแล้วทั้งเงินทั้งเสื้อผ้าทั้งข้าวของข้าวสารอาหารทุกอย่างช่วยแล้วนะแต่ว่าคำเดียวสั้นๆเสือกแท้นอประเทศพวกเจ้านี่นั่นแหละนะจำได้เสมอจำได้ขึ้นใจพวกประเทศเจ้าคือขี้เสือกแท้นอเนี่ยคนไทยไม่ต้องมาเสือกเรื่องของประเทศลาวหลายอย่างแล้วก็เจ็บที่สุดคืออะไรรู้ไหมแบนเงินบาทองุ่นไร้เมล็ดก็ต้องไล่ลือป้ายทิ้งนะนั่นแหละช้ำที่สุดคืออะไรไอ้ไรนะไอ้ไรสักอย่างนึงอ่ะประธานมวยลาวอ่ะสมัยอีซีเกมใหม่ที่มาช่วยบอกว่ามวยไทยเป็นก๊อปปี้คุณคแมร์คืออาร์จินอนนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละยิ่งอยากจะทำให้กูแบบนะถามว่าเกลียดชังมากไหมก็ไม่ได้มากหรอกนะฮะแต่ว่าก็นิดหน่อยมีมากนะนิดหน่อยคือโกโก้ไม่ใช่เทพธิดานะส่วนคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรกับข้างบ้านนะเวลามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็โอ้ยช่วยหน่อยหรือถ้าไม่ช่วยก็นี่แหละโมเมตีขุมเอาไปเห็นกันออกไปทำงานของทหารเรือไทยก็โอ้มีคอมเมนต์ในของคนลาวบางคนเขาก็รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้พยายามจะสร้างคอนเทนต์เพื่อจะให้ตัวเองดูเป็นคนสำคัญมี power นะ
สามารถเรียกระดมทุนระดมเนี่ยบางโพสต์ก็ว่าระดมกำลังกู้ภัยจากประเทศไทยถามหน่อยมึงเป็นใครนะอีกหน่อยก็จะมาระดมกำลังพลจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของประเทศไทยแล้วมั้งนะในความคิดคือก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันแหละไม่รู้จะสมเพชเวทนาหรือว่ากังขาหรือว่าสงสัยอะไรกับนางดีเหมือนกันนะมายุ่งอยู่ได้กับประเทศกูเนี่ยมึงพักก่อนยานนะจบแค่นี้นะคุณผู้ชมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ